เด็กๆเด็กๆเด็กๆครับพร้อมแล้วมาดูสิตอนนี้เนี่ยเรามีแถบกระดาษนี้อยู่บนโต๊ะใช่ไหมใช่ไหมครับเด็กๆหยิบไว้คนละแผ่นเด็กๆหยิบไว้คนละแผ่นเลยนะครับแบ่งเพื่อนด้วยแบ่งเพื่อนด้วยฐานนี้นะครับเรียกว่าฉับอุปกรณ์ที่เราใช้แน่นอนครับก็คือกรรไกรอาจจะต้องมีดินสอบ้างแล้วก็นายต้องใช้สก็อตเทปด้วยนะครับคราวนี้แน่นอนว่าเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะตัดอะไรกันล่ะเราก็จะตัดกระดาษครับเพราะนั้นนี้ก็เป็นแถบกระดาษใบเสร็จที่พวกเราเคยเห็นทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อเนาะเราก็ตัดมายาวๆอย่างนี้สิ่งแรกที่เราจะได้เรียนกันนะครับก็คือวงโมเบียสทีนี้วงโมเบียสนี่เราจะสร้างอย่างไรครับเราเริ่มจากแถบกระดาษใบเสร็จที่เราเตรียมไว้แบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเราจะเอามาชนกันแบบนี้เนี่ยก่อนที่จะชนกันเนี่ยครับเราบิดมันทีนึงก่อนนะครับแล้วก็เอาเจ้าส่วนนี้ของกระดาษเนี่ยมาชนกันลักษณะนี้นะครับให้แนบกันอย่างนี้เลยแล้วเราก็เอาสก็อตเทปเนี่ยครับติดให้แน่นเลยครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอเราจะตัดหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับวงของเราเนี่ยไม่หลุดร่วงออกจากกันวงโมเบียสเนี่ยครับมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าแทนที่จริงอยู่ครับเราสร้างวงโมเบียสเนี่ยจากแผ่นกระดาษที่มี2ด้านี่ก็คือด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้ก็คือด้านหลังแต่เมื่อเราทำแบบนี้แล้วเนี่ยครับกลายเป็นว่าแถบชิ้นนี้นะครับเป็นวัตถุที่มีเพียงหน้าเดียวเราจะตรวจสอบกันยังไงครับว่ามีหน้าเดียวเราก็ลองใช้ดินสอนะครับลากไปให้รอบจนกระทั่งกลายเป็นว่าการลากไปรอบนี้เนี่ยลากจนมาเจอที่เดิมโดยเราไม่ต้องพลิกกระดาษนี้เลยครับนี่ก็จะบอกได้แล้วว่ากระดาษแผ่นนี้หรือวงโมเบียสนี้เนี่ยเหลือเพียงหน้าเดียวครับเวลาที่เราจะทดลองเนี่ยนะครับเราจะเริ่มโดยการทดลองแบ่งครึ่งแผ่นโมเบียสอันนี้ตามแนวยาวของมันนะครับเด็กๆคิดว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเอ่ยปรากฏว่าแปลกมากเลยครับการตัดแบ่งครึ่งคราวนี้เนี่ยทำให้เราได้วงใหม่ที่ติดกันเป็นวงเดียวแล้วก็มีการบิดเกลียวเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่เคยบิด1ครั้งเนี่ยครับตอนนี้กลายเป็นเกลียวที่บิด2ครั้งลองดูแผ่นโมเบียสเหมือนเดิมที่เราบิดไว้แล้ว1ครั้งเนี่ยนะครับแทนที่จะแบ่งเป็นแค่2ส่วนคราวนี้ฮะเราแบ่งเป็น3ส่วนสิ่งที่อยากจะให้ลองสังเกตก็คือว่าเอ๊ะแล้วสิ่งที่ได้เนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะเราก็ลองตัดอันที่2นะครับท่อนที่2ปรากฏว่าเราได้วง2วงที่เกี่ยวคล้องกันไปแบบนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างประหลาดมากๆอยากจะให้เด็กๆลองกลับไปทำที่บ้านครับว่าแล้วถ้าเราเอาแผ่นโมเบียสเนี่ยแบ่งออกเป็น4ส่วนบ้างแบ่งเป็น5ส่วนบ้างคิดว่าจะได้อะไรออกมานะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือว่าถ้าเรามีแผ่นที่เป็นรูปดาวกับรูปสนอย่างนี้นะครับเราตัดเฉพาะรูปดาวออกมาก่อนจะเห็นว่าถ้าเราอยากจะเอารูปดาวเนี่ยออกมาจากกระดาษแผ่นนี้ครับเราจะต้องตัดโดยเลี้ยวกรรไกรไปมาเนี่ย10ครั้งคราวนี้จะทำยังไงดีให้การตัดเนี่ยน้อยลงหรือการเลี้ยวน้อยลงเด็กๆก็น่าจะพอสังเกตได้ว่าถ้าเราพับตรงนี้ให้เส้นขอบของดาวเนี่ยครับทับกันการงับไป1ครั้งเนี่ยจะทำให้เราตัด1ทีได้2เส้นตอนนี้ก็จะเหลือการงับและเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยครับเหลือแค่5ครั้งเองเพราะนั้นเราจะพับยังไงดีหนอที่ทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยครับเจ้าดาวของเราเนี่ยเหลือเพียงเส้นเดียวแล้วเมื่อตัดออกมา1ครั้งทำให้เราได้ดาวหลุดร่วงออกมาจากกระดาษนี้ทันทีเลยนะครับเมื่อเราได้หลักการเกี่ยวข้องกับการตัดดวงดาวนี้แล้วเนี่ยเราก็ลองมาดูต้นสนนี้บ้างต้นสนนี้จะยากขึ้นครับเพราะจะเห็นว่าคราวนี้เนี่ยเจ้าเส้นตรงนี้เนี่ยฮะมันเหมือนกับว่าไม่สมมาตรกันแน่นอนว่าเจ้าท่อนแรกที่เราควรจะพับเนี่ยก็คงจะเป็นการพับครึ่งเพื่อให้เส้นด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยมาทับกันเป็นเส้นเดียวกันเราก็ลดจำนวนการเลี้ยวไปครึ่งนึงแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเราควรจะเริ่มจากแผ่นใหญ่นี้ก่อนเอาเจ้าตัวเส้นใหญ่ด้านนี้เนี่ยมาทับกับเส้นเล็กด้านบนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าการพับครึ่งในลักษณะนี้เนี่ยมันจะไม่ทับกันเด็กๆก็อาจจะเอาไปส่องกับ
แสงแดดนิดหน่อยแล้วจะเห็นว่าเราจะต้องพับให้เฉียงขึ้นมาหน่อยนึงลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วเราก็พลิกกลับเพื่อที่จะพับต่อให้อีกเส้นหนึ่งมาทับกันอีกนะครับแล้วเราก็พลิกอีกให้อีกเส้นหนึ่งมาทับกันอีกนะครับให้เส้นมันทับกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้แนวเส้นเดียวกันในลักษณะนี้ถ้าเราพับดีแล้วตัดออกมาได้สวยนี่นะครับเราก็ได้รูปต้นจดออกมาในลักษณะนี้นะถ้าเราพับไม่ดีแล้วก็กรีดต้นสนไม่สวยเนี่ยต้นสนของเราก็อาจจะออกมาลักษณะนี้ก็ได้นะครับหลังจากที่เราได้หลักการนี้แล้วว่าการพับให้เส้นของขอบของรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยครับมาทับกันทับกันไปทับกันมาจนกระทั่งทุกสิ่งอย่างเนี่ยกลายเป็นเส้นเดียวในลักษณะนี้ได้เราก็บอกว่าคราวนี้ไม่ว่าจะเจอรูปไหนก็แล้วแต่เช่นรูปผีเสื้ออย่างนี้รูปปลาอย่างนี้หรือแม้แต่รูปที่ดูยากๆอย่างเป็ดแบบนี้ครับเราก็จะมีวิธีการพับเพื่อให้เส้นขอบของรูปหลายเหลี่ยมมาอยู่ทับกันจนกระทั่งกลายเป็นเส้นเดียวแล้วเราตัดฉับเดียวเนี่ยสามารถรูปสามารถร่วงหล่นลงมาจากกระดาษแผ่นนั้นได้ทันทีกิจกรรมนี้แน่นอนนะครับว่าเรากระตุ้นให้พวกน้องๆเนี่ยสนใจว่าสิ่งที่เรากำลังมีอยู่แล้วจะตัดเนี่ยครับกำลังจะได้อะไรออกมาอย่างเช่นว่ามันจะออกมาเป็นวงกลมโมเบียสอันเดียวหรือจะออกมาเป็นวงหลายๆวงซ้อนกันแล้ววงที่ว่านี้เนี่ยจะออกมาทั้งหมดกี่วงหลังจากที่เราแบ่งแล้วหลายๆท่อนเรายังอยากจะให้พวกเราพยายามใช้สิ่งที่เราสร้างได้จากของง่ายๆเช่นการตัดดาวด้วยการตัดครั้งเดียวนะครับหลังจากทำของง่ายได้แล้วเนี่ยพยายามใช้หลักการนี้ไปแก้ปัญหาที่ยากขึ้นเพราะเนี่ยครับคือหัวใจสำคัญของคณิตศาสตร์เราเรียนรู้สิ่งง่ายแล้วนำสิ่งง่ายนี้ไปแก้ปัญหาที่ยากกว่าครับ